ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังนะครับผมยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกําลังใจชั้นดีในการทําคลิปของผมเลยนะGrave of the Fireflies หรือสุสานหิ่งห้อยคือหนึ่งในแอนิเมชันที่ใครหลายๆคนต่างก็ขนานนามว่านี่คือหนึ่งในภาพยนตร์แอนิเมชันที่ดาร์กและหดหูที่สุดตลอดกาลด้วยเนื้อหาของเรื่องที่บอกเล่าเรื่องราวของสองพี่น้องชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าเซตะกับเซตสึโกะที่ต้องสูญเสียพ่อและแม่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเซตะได้เห็นแม่ของเขาตายต่อหน้าต่อตาจากการทิ้งระเบิดของอเมริกาทำให้เซตะต้องรับหน้าที่ดูแลน้องสาวเพียงลำพังในช่วงแรกเซตะกับเซซึโกะได้ไปอาศัยอยู่กับญาติแต่ด้วยความอึดอัดบวกกับนิสัยยอมหักไม่ยอมงอแบบเด็กๆของเซตะทำให้เขาตัดสินใจพาน้องสาวออกมาใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่กันเองเพียงลำพังโดยอาศัยหลับนอนอยู่ในหลุมหลบระเบิดล้างแห่งหนึ่งด้วยความที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงนั้นอยู่ในสภาวะของสงครามนะครับข้าวยากหมากแพงทำให้เซตะกับเซซึโกะต้องอยู่กันแบบอดๆอยากๆส่งผลให้เซซึโกะล้มป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารและเสียชีวิตในที่สุดบอกเลยนะตลอดช่วงที่ผ่านมาของหนอนหนังมีคนขอผมอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าใครติดตามหนอนหนังเนี่ยคุณจะรู้ว่าผมเป็นคนชอบดูอะไรที่มันแบบเจ็บปวดดาร์กถ้าเป็นดราม่าก็ดราม่าเข้มๆถ้าเป็นกาแฟก็ขอขมปี่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่ทุกคนพยายามแนะนำก็จะมีนี่แหละสุสานหิ่งห้อยนะครับผมก็เลยอ่ะนึกขึ้นได้พอดีนะครับนึกขึ้นได้พอดีก็เลยลองไปดูพอไปดูปั๊บโอ้โหถูกจริตมากพูดตามตรงว่าไม่นึกเลยนะว่าไอ้เหี้ยมันจะมีแอนิเมชันเรื่องไหนที่จะนำเสนอเรื่องราวของสองพี่น้องที่อยู่ในสภาวะสงครามแล้วทำให้เราเห็นได้แบบเหี้ยหดหูและเศร้ามากในขณะที่ตัวงานตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นในช่วงแบบยุค80ในช่วงนั้นด้วยซ้ำซึ่งลายเส้นมันก็จะดูแบบเรียบง่ายธรรมดาน่ารักเข้าใจง่ายถูกไหมครับแต่เนื้อหานี่สวนทางเลยไอ้ส่วนที่มันสวนทางอยู่ตรงเนี้ยมันทำให้ตัวงานน่ะดูมีเสน่ห์มากไอ้สัตว์นี่คือโดนใจผมมากคือถ้าจะให้ผมให้คะแนนสุสานหิ่งห้อยอ่ะก็ต้องบอกเลยนะว่าผมชอบแม้กระทั่งเรื่องบทที่มีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงนะครับและการเรียบเรียงที่ปรับนิดนี่หน่อยมันก็จะมีเรื่องราวที่ปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่นั่นคือการอะดัปเทชันและปรับเข้ามาให้เป็นแอนิเมชันซึ่งแม่งแบบออกมาได้ดูดีนี่คือหนึ่งคำนิยามที่ผมจะให้กับสุสานหิ่งห้อยก็คือความทุกข์ทรมานที่สวยงามที่สุดเพราะฉะนั้นสำหรับผมถ้าจะถามคะแนนที่ผมให้กับสุสานหิ่งห้อยนะพูดง่ายๆสั้นๆไม่ต้องอะไรมาก10 คะแนนอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวยังไม่หมดแค่นี้นอกจากความรู้สึกที่ผมมีต่อสุสานหิ่งห้อยแล้วเนี่ยผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยอยากจะให้ใครที่ยังไม่ได้ดูเผื่อจะมีนะใครที่ยังไม่ได้ดูสุสานหิ่งห้อยเนี่ยจะได้ดำดิ่งลงลึกไปกับเรื่องราวนี้เหมือนกับผมนะครับGrave of the Firefly หรือสุสานหิ่งห้อยเนี่ยคือผลงานของสตูดิโอจิบลินะครับที่ออกฉายในปี1988เป็นผลงานการเขียนบทและกำกับโดยผู้กำกับที่มีชื่อว่าอิซาโอทาคาฮาตะอิซาโอทาคาฮาตะเนี่ยคือผู้กำกับมือเขียนบทและโปรดิวเซอร์มากความสามารถนะครับที่ผู้คนทั่วโลกต่างก็ให้การยอมรับในฝีมือและผลงานของเขาซึ่งทาคาฮาตะก็ได้สร้างผลงานเอาไว้มากมายนะครับเดี๋ยวผมจะไล่รายชื่อของผลงานแอนิเมชันที่อิซาโอทาคาฮาตะมีส่วนร่วมให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเผื่อใครเคยผ่านตาเรื่องไหนหรือจะไปตามดูก็สามารถตามดูตามนี้ได้นะครับ The Great Adventure of Horus Prince of the Sun ปี1968 Panda Go Panda ปี1972 Panda Go Panda The Rainy Day Circus ปี1973 Jirinko GA 1981 Gosh The Chalice ปี1982 The Story of Yanagawa Canalsปี1987 Grave of the Fireflies ปี1988 Only Yesterday ปี1991 Pompoko ปี1994 My Neighbor the Yamadas ปี1999 The Tale of the Princess Kaguya
ปี2013ทั้งหมดที่ผมไล่รายชื่อมาเป็นเพียงส่วนของภาพยนตร์แอนิเมชันเท่านั้นนะครับซึ่งทาฮาตะเองก็ยังมีผลงานในพาร์ทของซีรีส์แอนิเมชันที่ฉายทางโทรทัศน์อีกกว่า18เรื่องด้วยกันซึ่งในบางเรื่องเนี่ยก็มีความยาวถึง90ตอนนะครับอย่างเอทาโร่เดอะเวิร์คอะคอลิกหรือโมเรสึเอทาโร่ทาฮาตะเริ่มทำงานในวงการแอนิเมชันครั้งแรกจากการเป็นผู้กำกับซีรีส์แอนิเมชันทางโทรทัศน์ให้กับบริษัทโตเอะแอนิเมชันซึ่งหนึ่งในผู้กำกับที่ทาฮาตะได้มีโอกาสร่วมงานด้วยนั่นก็คือยาสุโอะโอซึกะในระหว่างที่ทั้งคู่ร่วมงานกันเนี่ยโอซึกะก็ได้เล็งเห็นความสามารถของทาคาฮาตะจึงได้แนะนำให้ทาคาฮาตะเนี่ยลองกำกับแอนิเมชันของตัวเองดูสักเรื่องนึงจนในเวลาต่อมานะครับทาคาฮาตะก็ได้กำกับผลงานของตัวเองเป็นครั้งแรกจริงๆนั่นก็คือ The Great Adventure of Horus Prince of the Sun ในปี1968แต่ตัวหนังเนี่ยกลับทำผลงานออกมาได้ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะในเชิงพาณิชย์ที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงจากความล้มเหลวในครั้งนี้เนี่ยมันทำให้ทาคาฮาตะรู้สึกไม่ดีต่อโตเอะแอนิเมชันและตัวเขาเองเป็นอย่างมากจนในปี1971เนี่ยทาคาฮาตะก็ตัดสินใจลาออกจากโตเอะแอนิเมชันพร้อมกับชายอีกหนึ่งคนนั่นก็คือฮายาโอะมิยาซากิและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นโชคชะตาที่จะเปลี่ยนชีวิตของทาคาฮาตะไปตลอดกาลด้วยแนวทางที่คล้ายกันนะครับทาคาฮาตะและมิยาซากิจึงมีเป้าหมายที่จะสร้างแอนิเมชันของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งร่วมกับทีมทำแอนิเมชันทีมเล็กๆที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยอดีตแอนิเมเตอร์ของโตเอะซึ่งนั่นก็คือบริษัทชินเอะแอนิเมชันในปัจจุบันทาคาฮาตะและมิยาซากิได้ร่วมกันออกเดินทางในสายของแอนิเมชันอย่างยาวนานตลอดช่วงทศวรรษ1970นะครับในระหว่างนั้นเนี่ยมิยาซากิก็ได้สร้างผลงานที่จะพลิกชีวิตเขาไปตลอดกาลนั่นก็คือลูแปง3 The Castle of Cagliostro ปี1979ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมิยาซากิทำสำเร็จนะครับตัวลูแปง3 The Castle of Cagliostro เนี่ยประสบความสำเร็จทั้งในด้านคำวิจารณ์และรายได้จึงสนใจที่จะเริ่มพัฒนาที่เป็นของเขาเองขึ้นมาบ้างนั่นก็คือ Nausicaa of the Valley of the Wind ปี1984และมันก็ได้กลายเป็นความสำเร็จครั้งที่2ของเขานะครับถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของชายที่มีชื่อว่ามิยาซากิได้อย่างมากจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นมิยาซากิต้องการที่จะก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นต่อไปนั่นก็คือเขาต้องการที่จะสร้างอาณาจักรแอนิเมชันของตัวเองขึ้นมาก่อตั้งสตูดิโอแอนิเมชันที่เป็นของตัวเองและคนแรกที่มิยาซากิต้องการให้มาร่วมสร้างอาณาจักรแอนิเมชันกับเขานั่นก็คืออิซาโอะทาคาฮาตะและนี่คือจุดเริ่มต้นการเดินทางของอาณาจักรแอนิเมชันที่ทุกคนทั่วโลกต่างให้การยอมรับนั่นก็คือสตูดิโอจิบลิสตูดิโอจิบลิได้ก่อตั้งขึ้นในปี1985นะครับซึ่งต่อยอดมาจากความสำเร็จของ Nausicaa of the Valley of the Wind ในปี1984ซึ่ง Grave of the Firefly หรือสุสานหิ่งห้อยถือเป็นผลงานชิ้นที่2ของสตูดิโอจิบลิอิซาโอะทาคาฮาตะโลดแล่นและสร้างผลงานต่อไปในสายแอนิเมชันอยู่หลายปีนะครับจนในวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2561อิซาโอะทาคาฮาตะเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดด้วยวัย82ปีตอนที่ผมหาข้อมูลของอิซาโอะทาคาฮาตะนะครับหนึ่งเรื่องที่ผมตกใจมากก็คือตลอดช่วงอายุของเขาเนี่ยเขาสร้างผลงานเยอะมากซึ่งแอนิเมชันแต่ละเรื่องอ่ะไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะครับแอนิเมชันคือศาสตร์และงานศิลปะอีกหนึ่งแขนงที่สำหรับผมซูฮกคนทำงานเสมอเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรในร่างกายคุณแบบสิ้นเปลืองมากทั้งแรงกายแรงใจต้องใช้ความอดทนเยอะมากซึ่งตลอดชีวิตของอิซาโอะทาคาฮาตะเนี่ยสร้างแอนิเมชันไว้เยอะตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์โทรทัศน์นะครับตั้งแต่ยุคเริ่มโตเอะแอนิเมชันและจนมาสร้างอาณาจักรของตัวเองนะครับร่วมสร้างกับมิยาซากิก็คือสตูดิโอจิบลินะครับและมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าผลงานภายใต้สตูดิโอจิบลิทั้งของทาคาฮาตะเองและของตัวมิยาซากิเองเนี่ยก็โอ้โหเข้มข้นแต่ละเรื่องเข้มข้นนี่คือชายอีกหนึ่งคนที่ผมซูฮกและเคารพเขามากเพราะฉะนั้นในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปวิเคราะห์ในส่วนของเนื้อเรื่องและพาร์ทของการตีความเรื่อง The Grave of the Firefly สุสานหิ่งห้อย
Grave of the Firefly สร้างมาจากเรื่องสั้นของนักเขียนชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอากิยุกิโนซากะนะครับผมที่ได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์จริงของตัวเขาเองที่เติบโตขึ้นมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในญี่ปุ่นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นในเมืองโกเบโนซากะมีน้องสาว2คนนะครับคนแรกเสียชีวิตด้วยเหตุระเบิดที่เมืองโกเบในขณะที่น้องสาวเขาอีกคนนึงคือเคโกะซึ่งณตอนนั้นเคโกะยังคงเป็นทารกอยู่นะครับผมและเธอได้เสียชีวิตจากสภาวะขาดอาหารและอดตายซึ่งเซซึโกะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเคโกะนี่แหละครับในครั้งแรกที่โนซากะรู้ว่าทาคาฮาตะสนใจที่จะนำเรื่องของเขาไปทำเป็นแอนิเมชันโนซากะได้แต่กังวลและไม่คิดว่ามันจะสามารถทำได้ใครจะมาสนใจเรื่องราวของพี่ชายแย่ๆที่ทำให้น้องสาวตัวเองต้องตายแต่ทาคาฮาตะก็ยังยืนยันนะครับว่าเขาอยากจะทำเรื่องนี้ให้กลายเป็นแอนิเมชันที่ดีที่สุดจนในที่สุดแล้วเนี่ยทาคาฮาตะก็ได้เริ่มพัฒนาโปรเจกต์นะครับจนได้มาเป็นสตอรี่บอร์ดขึ้นมาชิ้นหนึ่งและเขาก็ได้ส่งสตอรี่บอร์ดอันนี้เนี่ยให้โนซากะได้ดูโนซากะตั้งใจดูมันมากพร้อมบอกว่าสตอรี่บอร์ดอันนี้ของทาคาฮาตะเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกมั่นใจขึ้นเลยว่าเรื่องของเขาเนี่ยมันสามารถกลายเป็นแอนิเมชันได้จริงๆเขาหวังเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือหวังให้เรื่องราวของตัวละครเซตตะจะสร้างประสบการณ์และข้อคิดให้คนที่ได้ดูจะได้ไม่ทำผิดแบบเซตตะซึ่งแฟนจิบลิต่างก็รู้กันดีนะครับว่าแอนิเมชันของจิบลิส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่สมมุติขึ้นหรือแฟนตาซีชวนตื่นตาตื่นใจซึ่ง Grave of the Firefly สุสานหิ่งห้อยคือหนึ่งในแอนิเมชันของจิบลิที่มีเขาคงมาจากเรื่องจริงในช่วงเปิดเรื่องเราจะเห็นว่าเซตตะและเด็กคนอื่นในวัยเดียวกันกับเขาที่กำลังจะตายในสถานีรถไฟพวกเขาขออาหารกินเพื่อประทังชีวิตไปวันๆถ้าดูจากเบาะแสที่หนังให้มาเนี่ยเราเคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนแล้วกับเซตซึโกะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้สูงมากนะครับว่าเซตตะเนี่ยจะตายด้วยโรคขาดสารอาหารแบบเดียวกับเซตซึโกะตลอดเวลาที่เซตตะกับเซซึโกะต้องใช้ชีวิตอยู่กับป้าทั้งสองคนต้องเจอกับความกดดันและคำพูดที่ไม่ดีมากมายนะครับมันจึงทำให้เซตตะตัดสินใจที่จะเลือกพาเซซึโกะออกไปอยู่กันเองที่หลบระเบิดเพื่อหวังเพียงว่ามันจะช่วยปกป้องพวกเขาจากระเบิดครั้งต่อไปและภัยอันตรายได้เพราะในมุมมองของเด็กอย่างเซตตะหลุมหลบภัยเนี่ยมันดูแข็งแรงกว่าบ้านของเขาที่เคยอาศัยอยู่มากๆแต่ด้วยสภาวะสงครามข้าวยากหมากแพงนะครับเงินที่ติดตัวเซตตะมาเนี่ยก็เพียงพอแค่ซื้ออาหารประทังชีวิตได้ไม่กี่วันเท่านั้นจึงทำให้ทั้งสองไม่มีข้าวกินและอดอาหารตายในที่สุดและถ้าคิดวิเคราะห์กันจริงๆระยะห่างจากจุดที่เซตตะกับเซซึโกะอยู่เนี่ยมันไม่น่าจะไกลจากบ้านป้ามากมายนะครับแล้วทำไมล่ะเซตตะจึงปล่อยให้น้องสาวของเขาเนี่ยอดข้าวจนตายแบบนั้นจากเบาะแสที่หนังให้มามีอยู่หนึ่งอย่างที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือเซตตะเขาเชื่อสุดหัวใจว่าพ่อของเขาเนี่ยยังไม่ตายและจะกลับมาหาเขาในที่สุดเซตตะจึงเลือกที่จะไม่กลับไปหาป้าและยอมอดทนรอด้วยความหวังเพียงว่าเดี๋ยวพ่อของเขาก็จะกลับมาจนสุดท้ายเซตตะก็ได้รู้ข่าวว่ากองเรือที่พ่อเขาประจำการอยู่เนี่ยตายทั้งหมดไม่มีใครรอดกลับมาแต่มันก็สายเกินไปแล้วนะครับเพราะว่าในวันที่เขารู้ความจริงว่าพ่อเขาตายเนี่ยมันคือวันเดียวกับที่เซตซึโกะกำลังจะตายเช่นกันต่อให้เขาตัดสินใจกลับไปหาป้าในตอนนี้มันก็สายเกินไปที่จะช่วยชีวิตเซตซึโกะเอาไว้ได้ในฉากที่เซตตะฝังร่างของน้องสาวก่อนที่ต่อมาเซตตะก็จะตายด้วยโรคเดียวกันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ยาวมากๆนะครับที่ทำให้ผมเสียน้ำตาแบบสุดๆถามว่าเซตตะผิดไหมกับเรื่องนี้ผมมองว่าผิดและถามอีกว่าเซตตะคือต้นเหตุที่ทำให้น้องสาวต้องตายใช่ไหมคำตอบของผมคือใช่แต่ในความเป็นจริงเซตตะก็เป็นเพียงแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความนึกคิดที่ดีหรือละเอียดถี่ถ้วนอะไรนะครับเขาแค่เชื่อสุดใจเพียงแค่ว่าพ่อเขากำลังจะกลับมาและในใจลึกๆการที่เซตตะเลือกเอาหลุมหลบระเบิดเป็นที่พักก็คงเป็นเพราะมองเพียงแค่ว่าถ้ามันใช้หลบระเบิดได้มันก็คงจะสามารถใช้เพื่อปกป้องเขาได้เช่นกันบวกกับทิฐิแบบเด็กๆที่ผมเชื่อว่าทุกคนต่างก็มีเหมือนกันนะครับในวัยนั้นซึ่งถ้าเราเอาสายตาแบบผู้ใหญ่มองลงไปที่เซตตะนะครับผมเชื่อว่าก็จะได้คำตอบที่ว่าถ้าเซตตะ
ยอมโดนกดขี่ซะบ้างออกไปทำงานบ้างยอมลำบากใจสักหน่อยอย่างน้อยๆเซตสึโกะก็จะพอมีข้าวกินมีหลังคาคุ้มหัวและเซตสึโกะก็จะไม่ต้องมาตายด้วยโรคขาดสารอาหารแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยในสภาวะสงครามแบบนี้เนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการที่มีข้าวกินในทุกมื้อและมีบ้านให้ซุกหัวนอนตลอดทั้งเรื่องเราจะเห็นเซซึโกะถือซากุมะแคนดี้เอาไว้ตลอดเวลานะครับซึ่งซากุมะแคนดี้เนี่ยคือลูกอมรสผลไม้ที่เซซึโกะชอบทานเอามากๆเพราะว่านี่คือความรักและความสุขเพียงอย่างเดียวที่เด็กน้อยอย่างเซซึโกะจะสามารถหาได้ในเวลานั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่เซตะจะต้องห้ามน้องกินลูกอมแต่ในความเป็นจริงภายใต้ความหวานและอร่อยของลูกอมนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน้ำตาลและกลิ่นผลไม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันคือความหวานที่ไร้ประโยชน์มากๆสำหรับเด็กที่ต้องการสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโตสิ่งเดียวที่ซากุมะแคนดี้ทำได้นั่นก็คือทำให้เซตะและซึซึโกะยิ้มได้ในช่วงเวลาที่กำลังอมมันอยู่กลางดึกวันหนึ่งเซตะกับเซซึโกะออกเดินเล่นและได้พบเข้ากับฝูงหิ่งห้อยในยามค่ำคืนเซตะจับหิ่งห้อยเอาไว้ในมือก่อนที่จะส่งให้เซซึโกะจับหิ่งห้อยนั้นบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเซซึโกะจับหิ่งห้อยหิ่งห้อยตัวนั้นตายในทันทีนั่นก็เพราะว่าเซซึโกะเนี่ยจับหิ่งห้อยนั้นแน่นเกินไปซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตของเซตะกับเซซึโกะนะครับที่มันช่างสั้นเหลือเกินเหมือนวงจรชีวิตของหิ่งห้อยและส่งกลิ่นเหม็นในช่วงสุดท้ายของชีวิตความแน่นของอุ้มมือเซซึโกะที่จับหิ่งห้อยก็เหมือนทิฐิแบบเด็กๆของเซตะที่มีต่อป้ามันแน่นเกินไปจนทำให้พวกเขาต้องตายอย่างน่าสงสารซึ่งถ้าไม่อยากให้หิ่งห้อยต้องตายสิ่งที่พวกเขาต้องทำก็แค่คลายอุ้งมือนั้นลงบ้างจับมันอย่างแผ่วเบาก้มลงชื่นชมแสงสว่างและความงดงามของมันก่อนที่จะปล่อยมันไปก็จะทำให้หิ่งห้อยไม่ตายและมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อขยายพันธุ์ได้ต่อไปและนี่คือความอินส่วนตัวนะครับที่ผมมีต่อสุสานหิ่งห้อยจนนำมาสู่คอนเทนต์ตัวนี้ที่ผมหวังว่าจะทำให้เพื่อนๆได้อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยถ้าทุกคนชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ติชมนะครับผมจะได้เอามาปรับปรุงนะครับเอามาปรับปรุงคอนเทนต์ตัวนี้ให้มันสนุกขึ้นดีขึ้นและถูกใจทุกคนมากขึ้นภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คนรับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ